น้องๆและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าด่านสเตชันในแมปอีเวดก็มีห้องรับเหมือนกันวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนเข้าห้องรับในด่านสเตชันในแมปอีเวดมาดูซิว่าจะมีขั้นตอนและวิธีการทำอะไรยังไงบ้างไปกันเลยครับผมก่อนจะเริ่มนะครับฝากกดใจให้พี่คนละหนึ่งใจไม่งั้นคลิปมันจะหยุดกดหรือยังนะถ้ากดแล้วไปกันเลยมาครับขั้นตอนและวิธีการไปห้องรับในด่านสเตชันนะครับผมสิ่งแรกที่น้องๆต้องมีนะครับผมก็คือถ้ารถถังนะครับผมแนะนำนะครับผมส่วนตัวพี่ไม่รู้ว่าท่าอื่นน่ะมันทำได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าท่ารถถังนั้นทำได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับผมก่อนอื่นนะผมให้เรามาที่ตึกสีแดงนี้นะครับผมตึกสีนี้นะครับผมจนใครไปตึกสีอื่นไม่เจอนะฮะหลังจากนั้นให้เรากดเปิดประตูตรงนี้มานะครับผมเดินลงมาข้างล่างเลยนะฮะปั๊บเรียบร้อยนะครับผมลงมาตรงนี้นะครับผมลงมาสุดทางก็จะเจอตรงนี้นะครับผมซึ่งไฟดับอันนั้นไม่เกี่ยวก็คือวิธีการทำนะครับผมจะให้เรากระโดดเข้ารูนี้ไปก่อนนะผมรูนี้ซึ่งให้เรายืนให้ได้แบบนี้นะครับผมทุกคนขั้นแรกนะผมให้เราโดดขึ้นไปอย่างนี้นะผมให้มันเข้าไปให้ได้นะฮะเป็ดพี่มันตัวใหญ่เกินเนี่ยโอ้บักปอบมาครับตอนนี้เปลี่ยนชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราติดเป็ดที่ลอยอยู่ข้างๆนะผมมาวิธีการทำนะครับผมให้เรามองไปที่ตรงนี้นะครับผมรูตรงนี้ให้เราโดดเข้าไปนะครับผมตอนทำแนะนำให้เป็น first person นี่ครับผมทุกคนแล้ววิ่งกระโดดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมกระโดดเข้าไปให้ได้นะผมมันโดดได้นะครับผมทุกคนเนี่ยโอเคได้แล้วผมให้เราพยายามเอาหน้าเราทะลุตรงนี้มานะครับผมทะลุแบบนี้นะครับทุกคนทะลุแบบนี้มานะครับผมนี่ให้เราอยู่ข้างบนนี้นะทะลุมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดจีขยับไปเรื่อยๆจนกว่าท่ามจะขึ้นอันนี้คือกดไม่ติดนะผมกดขยับไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้กดมาได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากดท่าเลยนะครับผมตุ้มนะครับผมตอนนี้เราก็จะทะลุมาข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของชั้นใต้ดินแมปสเตชันนะฮะผมจะบอกไว้นิดนึงนะครับผมข้างล่างนี้เน็กบอร์ดสามารถวาร์ปลงมาได้นะครับผมไม่ได้ปลอดภัย 100% ขนาดนั้นนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะฮะคนที่ลงมาใต้ดินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดใจนะครับผมถ้าคิดว่ามีประโยชน์มากๆก็กดแชร์กับกดรีโพสต์ให้พี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ